การติดตามผู้กระทำผิดที่สร้างความเสียหายให้บริษัทสตาร์คคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนหรือสตาร์คมีความคืบหน้าแล้วนะครับล่าสุดตัวแทนของบริษัท ได้เข้าไปแจ้งความต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และกองปราบปรามเพื่อให้ติดตามผู้กระทำความผิดและสร้างความเสียหายให้กับบริษัท รวมทั้งการติดตามทรัพย์สินที่สูญหายมีการไซฟอนผ่องถ่ายออกไปเพื่อนำกลับมาเยียวยาบรรเทาทุกข์ผู้ถือหุ้นเจ้าหนี้หุ้นกู้เจ้าหนี้สถาบันการเงินก็ดูเหมือนว่ามีการออกข่าวนะครับว่าสตาร์คซึ่งหมายถึงผู้บริหารชุดปัจจุบันเนี่ยมีความมั่นใจว่าจะสามารถติดตามผู้กระทำผิดมาลงโทษและติดตามทรัพย์สินที่ถูกพองถ่ายออกไปกลับคืนมาได้นี่เป็นความมั่นใจของผู้บริหารชุดปัจจุบันซึ่งต้องบอกว่าในการสอบสวนนะครับพฤติกรรมการบริหารการแต่งบัญชีการไซฟอนเงินเนี่ยยังไม่รู้ว่ามีใครที่สมรู้ร่วมคิดกันบ้างนอกจากมีข่าวว่าอดีตผู้บริหารที่ลาออกไปแล้วได้หอบเงินเป็นหมื่นล้านพร้อมทนายสมุนคู่ใจหนีไปต่างประเทศแล้วการที่จะติดตามตัวกลับมาไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะว่ามีอดีตผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนหลายบริษัทที่โกงทุจริตหอบเงินหนีไปต่างประเทศณวันนี้ยังไม่รู้เลยว่าไปอยู่แห่งหนตำบลไหนในโลกไม่มีข่าวเลยนะครับและกรณีของอดีตผู้บริหารสตาร์คจะตามตัวได้หรือครับแล้วเงินก็ไม่ใช่น้อยๆ นะครับจะไปเอาเงินตามยังไงนี่ดูเหมือนว่าผู้บริหารของสตาร์คชุดปัจจุบันพยายามสร้างอะไรนะความหวังเล็กๆซึ่งอาจจะเป็นความหวังลมๆแรงๆให้กับเจ้าหนี้และผู้ถือหุ้นนะครับยังไม่มีใครรู้ว่าล่าสุดเนี่ยสตาร์คเหลือซากอะไรไว้บ้างที่จะแบ่งให้ปันให้กับเจ้าหนี้และผู้ถือหุ้นเพราะว่าจนบัดนี้ไม่มีใครรู้ฐานะที่แท้จริงของสตาร์คแต่บริษัทจดทะเบียนแห่งนี้สร้างตำนานความเสียหายใหญ่หลวงเหลือเกินอาจจะเป็นใหญ่หลวงเป็นประวัติการเลยในตลาดทุนเพราะเงินนะครับที่สถาบันการเงินใส่เข้าไปนักลงทุนที่ถือหุ้นกู้นักลงทุนที่เขาไปซื้อขายหุ้นและนักลงทุนสถาบันที่ไปซื้อหุ้นเพิ่มทุน 5,580 ล้านวงเงินกว่า 20,000 ล้านอาจจะอันตรธานหายปดไปแล้วก็ได้ก็ต้องถือว่าเป็นโศกนาฏกรรมใหญ่ความเสียหายในวงกว้างดีครับที่รีบแจ้งความสำหรับผู้บริหารของสตาร์คชุดปัจจุบันแต่เรายังไม่เห็นความเคลื่อนไหวของตลาดทรัพย์และกลต.โดยเฉพาะสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดทรัพย์หรือกลต.ยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆในเรื่องนี้เลยเหตุการณ์ทำนองนี้โศกนาฏกรรมทำนองนี้การสร้างหนี้เทียมแต่งบัญชีตบตานักลงทุนไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกนะครับตั้งแต่ก่อตั้งตลาดทรัพย์มา48ปีเกิดขึ้นนับ10กรณีแล้วแต่เรายังไม่เคยเห็นตลาดทรัพย์และกลต.สมหัวที่จะคิดแก้ไขป้องกันไม่ให้ประวัติศาสตร์โศกนาฏกรรมที่สร้างความสูญเสียร้ายแรงเนี่ยเกิดขึ้นซ้ำรอยเลยสตาร์ทเป็นกรณีล่าสุดไม่ใช่กรณีแรกแน่นอนแต่โจทย์ก็คือว่าจะเป็นกรณีสุดท้ายหรือไม่คำถามก็คืออยู่ที่ผู้บริหารตลาดทรัพย์และผู้บริหารกลต.ครับจะต้องให้คำตอบต่อสังคมจะทำงานไปวันๆหนึ่งรับเงินเดือนแพงๆทำงานในตำแหน่งดีๆมีชื่อเสียงในสังคมหมดวาระก็ออกไปโดยไม่สร้างผลงานใดๆในการปกป้องผลประโยชน์ของนักลงทุนเลยอันนี้
ไม่น่าจะถูกต้องและสังคมก็ตั้งคำถามการทำงานของตลาดทรัพย์และก.ล.ต.มากในหายนะของหุ้นสตาร์ทอัพ